รู้แล้วบอกตอบอินทผาลัมผลไม้รสหวานคุณค่ามหาศาลอินทผาลัมผลไม้รสหวานคุณค่ามหาศาลประโยชน์ดีๆของอินทผาลัมดังนี้ขั้นหนึ่งอินทผลัมเป็นผลไม้ที่ไม่มีคอเลสเตอรอลและมีไขมันต่ำ2อินทผาลัมอุดมไปด้วยโปรตีนไฟเบอร์แถมยังมีวิตามิน B1 B2 B3 และ B5 วิตามิน A1 และ C3 มีไฟเบอร์สูงช่วยในระบบขับถ่ายลดอาการท้องผูกได้เป็นอย่างดี4ให้พลังงานแก่ร่างกายประกอบด้วยน้ำตาลจำพวกกลูโคสซูโครสและฟรุกโตสเพื่อให้ได้ประโยชน์มากขึ้นควรทานอินทผาลัมกับนม5มีโพแทสเซียมสูงและมีโซเดียมต่ำมีงานวิจัยบอกว่าการทานอินทผาลัมเป็นประจำจะช่วยลดโอกาสที่เส้นเลือดในสมองแตกได้6ป้องกันภาวะโลหิตจางอุดมไปด้วยธาตุเหล็กที่เป็นส่วนสำคัญในการผลิตเซลล์เม็ดเลือดแดง7ช่วยบำรุงกระดูกและฟันให้แข็งแรงช่วยป้องกันโรคกระดูกพรุนมีฟลูออไรด์ช่วยป้องกันฟันผุอีกด้วย8ช่วยทำให้กระเพาะอาหารแข็งแรงและช่วยป้องกันเยื่อบุในกระเพาะอาหารช่วยลดความรุนแรงของแผลในกระเพาะอาหาร9มีฤทธิ์ฆ่าเชื้อโรคพยาธิและสารพิษที่ตกค้างที่อยู่ในลำไส้และระบบทางเดินอาหารช่วยยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อโรคบางชนิดซึ่งเป็นสารก่อมะเร็ง10ช่วยลดเสมหะภายในลำคอ11มีไฟเบอร์สูงให้พลังงานแคลอรี่ต่ำเหมาะแก่การเป็นตัวช่วยในการลดน้ำหนัก12ช่วยเพิ่มสมรรถภาพทางเพศเพราะในอินทผาลัมมีสารฟีลกูลีนซึ่งช่วยบำรุงการหลั่งน้ำเชื้อของเพศชายได้13ช่วยบำรุงและรักษาสายตาช่วยป้องกันโรคตาบอดแสงหรือภาวะมองเห็นไม่ชัดในเวลากลางคืน14ช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือดความดันโลหิตสูงรักษาโรคเบาหวาน15ป้องกันมะเร็งในช่องท้อง16มีผลการวิจัยว่าอินทผลัมมีสารกระตุ้นชนิดหนึ่งช่วยเสริมสร้างความแข็งแรงให้กับกล้ามเนื้อมดลูกซึ่งจะช่วยให้การบีบตัวของมดลูกเป็นไปอย่างง่ายดายในช่วงเดือนสุดท้ายในการตั้งครรภ์และยังช่วยลดการสูญเสียเลือดในขณะคลอดความรู้เพิ่มเติมชาวมุสลิมถือว่าอินทผลัมนั้นเป็นผลไม้ที่พระผู้เป็นเจ้าประทานให้เนื่องจากในคัมภีร์อัลกุรอานได้มาการบันทึกเกี่ยวกับอินทผลัมอยู่หลายครั้งชาวมุสลิมนิยมรับประทานอินทผลัมในช่วงเดือนถือศีลอดหรือเดือนรอมฎอนเนื่องจากในคัมภีร์อัลกุรอานได้บัญญัติไว้ว่าสามารถละศีลอดด้วยการกินอินทผลัมแทนการดื่มน้ำได้และชาวมุสลิมยังเชื่อว่าการอินทผลัมจะช่วยในการป้องกันไสยศาสตร์ได้อีกด้วยปัจจุบันอินทผลัมนั้นมีวางขายตามห้างสรรพสินค้าทั่วไปในบ้านเราเป็นชนิดตากแห้งบรรจุห่อพันเวลาไปเดินจับจ่ายซื้อของก็อย่าลืมซื้ออินทผลัมมารับประทานด้วยนะคะทานเป็นประจำในปริมาณที่พอเหมาะช่วยส่งเสริมให้สุขภาพดีค่ะ